มาดูด้วยความหื่นน้องคนเดียวก็พอแล้วด้วยความหื่นฮะสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hyper Pixel นะครับกับผมวริชาติสดศรีครับบีมนภัสสรนะคะแล้ววันนี้น้องบีมเราอยู่กันกลางทะเลมองไปทางซ้ายมองไปทางขวาเห็นแต่ท้องทะเลตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ยเราอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะที่แหลมผักเบี้ยนะคะโครงการเป็นโครงการพระราชดำรินะเป็นโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมนะครับแหลมผักเบี้ยซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยโครงการแห่งนี้มีความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของชาวเมืองเพชรบุรีอย่างมากแล้วก็เป็นต้นแบบที่จะนำพาความรู้ไปสู่จังหวัดและชุมชนอื่นๆทั้งในระยองจันทบุรีและอีกหลายๆที่เลยซึ่งในอดีตเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าแม่น้ำที่เราเห็นตรงนี้คือแม่น้ำเพชรบุรีตัวนี้เป็นป่าแม่น้ำนะครับแล้วตรงแม่น้ำเพชรบุรีเนี่ยเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ของในประเทศบ้านเรา1ใน5แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเขาจะใช้น้ำบริสุทธิ์นะครับจากแม่น้ำเพชรเนี่ยมาทำพิธีสัตบันนะครับทำพระราชพิธีพญาสัตบันเนี่ยเพื่อที่จะถือว่าเป็นน้ำอันศักดิ์สิทธิ์และน้ำบริสุทธิ์ละกันแต่ทีนี้พอเมื่อผู้คนชุมชนอยู่กันมากขึ้นเนี่ยก็ก่อให้เกิดมลภาวะนะครับแล้วก็การทิ้งเรื่องของน้ำเสียจากชุมชนจากธุรกิจร้านอาหารแล้วก็สถานที่อื่นๆเนี่ยทำให้แหล่งน้ำแล้วก็รวมไปถึงสัตว์น้ำหรืออะไรต่างๆได้รับผลกระทบ oh, no. แล้วก็ทำให้เกิดการเน่าเสียแล้วก็มีผลกระทบต่อ2ชีวิตริมคลองทีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านก็เลยทรงรับสั่งนะครับทำการวิจัยและพัฒนานะครับบริเวณปรับพื้นที่เสื่อมโทรมตรงนี้ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องของการศึกษาเทคนิคในการบำบัดน้ำถึง4ขั้นตอนและ4แบบอย่างเลยทีเดียวเอาขยะมาทำบ่อหมักขยะทำน้ำจุลินทรีย์มีการใช้ต้นทุเรียนนะฮะเป็นพื้นที่ในการดูดซับแล้วก็ตกตะกอนของน้ำเสียแล้วก็ยังใช้บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งมีเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยก็เป็นกลางสะพานไม้เป็น1จุดชมวิวไฮไลท์ของทางแหลมผักเบี้ยซึ่งเดินทะลุจากป่าชายเลนเข้ามานะครับก็จะมีรถโครงการเนาะพาเยี่ยมชมรอบๆแล้วก็มาโผล่ที่ตรงนี้ซึ่งบรรยากาศลมเย็นสบายมีฝูงนกมากมายแล้วก็จะเห็นว่ารอบๆของเราตรงนี้ก็จะเห็นมีเครื่องมืออุปกรณ์ดักปลาสื่อมีเรือหาปลาของชาวบ้านอยู่เต็มไปหมดซึ่งในปัจจุบันเนี่ยโครงการนี้เนี่ยดำเนินการมาตั้งแต่ปี2533จนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยฮะพื้นที่พันกว่าไร่ตรงนี้นะครับก็ได้ช่วยสนับสนุนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นจนกระทั่งเรียกได้ว่าเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เรียกว่าน่าสนใจมากเดี๋ยววันนี้พวกเราชาว Hyper Pixel นะครับผมก็ต้องบีมจะพาเพื่อนๆ นะครับไปเยี่ยมชมนะสถานที่แห่งนี้ว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเผื่อใครแวะมาจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็สามารถเดินมาเยี่ยมชมโครงการแหลมผักเบี้ยนะครับได้สบายๆเลยเนาะโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าข้างในป่าชายเลนน่าสนใจยังไงไปนี่น้องบีมน้องบีมรู้เปล่าว่าต้นไม้ที่อยู่ข้างหลังเราเนี่ยที่เห็นอยู่บริเวณป่าชายเลนแถวๆนี้เรามีสังเกตที่ดินมันจะมีรากเห็นนะมีรากโผล่ขึ้นมากับพื้นเนี่ยรู้ไหมว่าต้นอะไรต้นแสมทะเลหรือเปล่าคะน่าถูกต้องนะฮะอันนี้ก็คือต้นแสมทะเลนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยสังเกตง่ายนะฮะก็คือมันจะมีรากเล็กๆเนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับเพื่อช่วยหายใจเพราะเวลาป่าชายเลนเนี่ยน้ำมันขึ้นเนี่ยต้นของมันเนี่ยก็จะจมอยู่ในน้ำเขาก็เลยมีรากเนี่ยโผล่ขึ้นมาเพื่อช่วยในการหายใจแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นแหล่งอนุบาลพวกสัตว์น้ำพวกปูทะเลพวกกุ้งป่านะครับทำให้มันสามารถเติบโตแล้วก็ไปออกสู่ท้องทะเลใหญ่ได้นั่นเองแล้วก็จุดเด่นอีกหนึ่งอย่างก็คือใต้ใบของเจ้าต้นแสมเนี่ยก็จะมีการขับเกลือนะเพราะว่าต้นไม้จริงๆมันไม่ได้ใช้เกลือหรอกฮะมีไหมผมเรียนวิทยาศาสตร์ทางทะเลอยู่แล้วผมมีไหมต้องลองทีนี้เดี๋ยวเราให้น้องบีมนะฮะลองชิมเขาบอกว่านี่เป็นใบแสมนะนี่เป็นใบแสมเกลือดีนะปูแสมใช่ไหมอันนี้เป็นใบแสมข้างหน้าก็เป็นใบเขียวๆข้างหลังก็เป็นออกแป้งขาวๆหน่อยๆนะฮะ
ซึ่งต้นไม้พวกนี้เนี่ยเขาไม่ใช้เกลืออยู่แล้วในการเติบโตนะครับเพราะนั้นเขาก็จะคายน้ำที่บริเวณหลังใบนะฮะทีนี้ลองบีมลองดูอันนี้คือใบเมื่อกี้ที่เขาเลียหรือเปล่าใช่ครับเลียมาแล้วเลียมาแล้วใบเดียวกันต้องเลียข้างหลังข้างหลังในนี้ต้องบีมลองมาชิมลองดูลองดูลองชิมเป็นไงบ้างอันนี้เกลือเน้นๆอ๋อนึกว่าบอกน้ำลายเต็มๆอันนี้เป็นเกลือเน้นๆเพราะนั้นก็จะเห็นว่าใบแสมเนี่ยมันก็จะมีเกลืออยู่นะครับก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะจริงๆเขาก็สามารถเอายอดอ่อนอะไรพวกนี้ไปทำกับข้าวกินได้เหมือนกันนอกจากนั้นเนี่ยที่นี่ยังมีชื่อว่าแหลมผักเบี้ยซึ่งจริงๆแล้วคำว่าผักเบี้ยเนี่ยก็เป็นชื่อของพันไม้ในบริเวณเขตน้ำเค็มนะพันไม้น้ำกร่อยเนี่ยต้นมันจะคล้ายๆกุหลาบหินต้นอุบตัวก็จะอยู่ตามสองข้างทางเลยนะครับแล้วก็จะอยู่คู่กับต้นชะครามต้นชะครามก็จะเป็นใบออกสีออกม่วงๆอ่อนๆเป็นริ้วๆยอดอ่อนเนี่ยก็เอามาทำกินได้เหมือนกันนะครับแล้วนี้เดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูข้างในป่าชายเลนดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจในระบบนิเวศป่าชายเลนบ้างครับไปเลยครับและตอนนี้นะครับที่เราอยู่ตรงในป่าชายเลนตรงข้างหลังเราเมื่อกี้เราเห็นต้นแสมไปแล้วอันนี้เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ป่าชายเลนที่สำคัญมากๆเลยนะเห็นไหมฮะลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นรากแบบสไตล์คำยันคือรากมันอยู่ข้างบนแล้วก็ทิ่มลงไปที่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยอันนี้เราเรียกว่าต้นโกงกลางเดิมทีเนี่ยต้นโกงกลางถือว่าเป็นไม้สำคัญในป่าชายเลนแล้วก็ให้พลังงานในเรื่องของการเอาไปทำเชื้อเพลิงสูงมากทำให้ชาวบ้านเนี่ยตัดเอาไปทำฟืนเยอะนะครับทำให้ปัจจุบันนี้ต้นโกงกลางก็อยู่ในขั้นเรียกว่าวิกฤตนะครับป่าจะเรียกว่าแมนโกรฟฟอเรสต์ก็คือป่าชายเลนเนี่ยหายากขึ้นทีนี้เจ้าตัวต้นโกงกลางเนี่ยเดิมทีในธรรมชาติเขาเนี่ยเขาจะมีคุณลักษณะพิเศษก็คือ1เราเห็นแล้วรากมันหยาดลงข้างล่างแล้วก็ซ้อนกันไปซ้อนกันมาเต็มไปหมดเลยนะฮะ2เนี่ยรากเนี่ยก็ยังสามารถเป็นที่แหล่งอยู่อาศัยของลูกปลาลูกกุ้งลูกปูตอนที่น้ำขึ้นได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดยังช่วยดักตะกอนเห็นไหมตามพระราชดำริเลยนะตักตะกอนจากปากแม่น้ำจากโน่นนี่นั่นต่างๆเพื่อกลายเป็นพื้นดินทำให้หน้าดินไม่ถูกชาล้างแล้วก็ไม่ถูกกัดกร่อนกัดเซาะทีนี้ประเด็นก็คือต้นโกงกลางเนี่ยเวลาเขาจะมีจุดเด่นก็คือเขาจะมีก้านยาวๆเหมือนฝักเขียวๆนะครับแล้วก็เวลามันหลุดหรือหล่นนะเวลาแก่แล้วมันหล่นเนี่ยมันก็จะปักลงไปที่ตรงขี้เลนพอปักปุ๊บลงไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นต้นใหม่งอกขึ้นมาก็เรียกว่าขยายพันธุ์ง่ายนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะฮะยังไงก็ฝากดูแลป่าชายเลนของเราไว้นะครับอย่าไปตัดไม้ทำลายป่าเลยนะฮะเดี๋ยวนี้เรามีก้องมีแก๊สก็ใช้อย่างอื่นให้มันคุ้มค่าไปแล้วกันส่วนป่าโกงกลางเก็บไว้ให้ลูกกุ้งป่าเขานะเอาไว้อนุบาลตัวอ่อนต่อไปนี่รู้ไหมน้องบีมว่าปูก้ามดาบเนี่ยวิธีการดูตัวผู้ตัวเมียเนี่ยดูกันยังไงดูกันยังไงคะปูก้ามดาบนะฮะนอกเหนือจากที่จะดูบริเวณตรงใต้ท้องมันใช่ไหมเขาจะมีตรงเปลือกที่มันเป็นแปะอยู่ตรงท้องมันอ่ะที่เขาเรียกว่าจั๊บปิ้งอ่ะซึ่งปกติตัวเมียมันจะอ้วนๆใหญ่ๆถ้าเป็นของตัวผู้มันจะเป็นแหลมๆยาวๆก็ยังสามารถดูได้ที่ก้ามของมันด้วยนะฮะซึ่งก้ามของปูก้ามดาบตัวผู้เนี่ยข้างนึงจะใหญ่มากนะเอาไว้ต่อสู้ป้องกันอาณาเขตเรียกตัวเมียเนี่ยยกขึ้นมาปุ๊บแล้วก็กวักมือเรียกตัวเมียเฮ้ยยืนขึ้นนี่เราเลยเรียกกันว่าปูผู้แทนนะฮะเพราะมันชอบยกมือเหมือนผู้แทนในสภาในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นปูตัวเมียก้ามมันจะเล็กเหมือนปูทั่วไป2ข้างธรรมดานะครับเพราะนั้นปูก้ามดาบก็ตามชื่อก็คือก้ามมันทั้งใหญ่ทั้งยาวนั่นเองแต่ว่าเป็นแค่ตัวผู้นะตัวเมียไม่มีนะฮะเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยเราจะเจอปูก้ามดาบเนี่ยสู้กันถึงขนาดขั้นเรียกว่าก้ามหักออกมาเลยทีเดียวมันแย่งถิ่นบางทีมันตกใจไงตกใจก็เจอรูไหนก็ลงไปก่อนพอลงไปพบเจอเจ้าบ้านเรียบร้อยเจ้าบ้านออกมาต้อนรับนอกเหนือจากปูก้ามดาบที่นี่แล้วนะฮะก็ยังมีปลาตีน What? ที่นี่หัวตัวใหญ่มากนะฮะหรือเขาเรียกว่าปลาจุ่มพวดนะฮะซึ่งเป็นปลาที่หน้าตาดูคล้ายๆปลาบัวหน้าตาโปนๆแต่ว่ามีคุณลักษณะพิเศษคือเขาเนี่ยจะอาศัยการหายใจทางผิวหนังแล้วก็จะมีการอมน้ำเข้าไปแก้มเพื่อให้แก้มของเขาเนี่ยชุ่มชื้นตลอดเวลาเราก็เลยเรียกปลาชนิดว่าปลาจุ่มพวดนะเพราะว่าเวลามันหากินเนี่ยมันก็จะเอาปากอมน้ำอมดินขึ้นมาเคี้ยวๆๆๆเอาสารอาหารแล้วก็คายทิ้งนะฮะอะไรเรียกว่าปลาจุ่มพวดซึ่งเอาที่นี่ถือว่าตัวใหญ่นะตัวน้องๆปลาช่อนเลยจริงๆแล้วเขามีชื่อนะชาวบ้านแถวนี้เขาเรียกปลาแอบแบ้วปลาแอบแบ้วนะเพราะปลาแอบแบ้วมันชอบทำตาโตๆแก้มป่องๆเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวลองทำหน้าหน่อยตาโตๆแก้มป่องเดี๋ยวลองทำให้ดูนะดูนะทำหน้านะตาโตๆแก้มป่องโอ้โหเหมือนปาติเด้เลยใช้ได้
ฉะนั้นในพื้นที่ตรงนี้พ่อไม่ได้ใช้อะไรเยอะจะมีอยู่2อย่างหลักๆในการเติมออกซิเจนที่นี่เท่านั้นคือสายลมและแสงแดดเอาไว้เติมออกซิเจนในโครงการแต่ไม่ต้องมี2เรานะเดี๋ยวน้ำเน่านะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับของโครงการพระราชดำรินะครับซึ่งมีชื่อว่าโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีซึ่งวันนี้เราสองคนได้มาเยี่ยมเยียนแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆดูแล้วใครที่มาจังหวัดเพชรบุรีครั้งหน้าก็สามารถขับรถมาได้ห่างจากตัวเมืองไม่ไกลนะแล้วก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาของศาสตร์พระราชานะครับรวมไปถึงเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วเอาไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นของท่านก็ได้ซึ่งบอกไว้ก่อนนะที่นี่ใครเข้าฟรีเพราะก็ถือว่าทุกคนเป็นลูกของพ่อมานั่งรถชมวิวบรรยากาศเดินไปดูริมทะเลป่าชายเลนฟรีหมดเลยนะครับใครที่มาแถบนี้ก็เรียนเชิญนะครับมาสำหรับวันนี้ผมวรชาติสดศรีนะครับค่ะบีมณภัสสรนะคะเราสองคนนะครับคงต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้โอกาสหน้านะพวกเราชาวไฮเปอร์วิเซลจะพาไปดูท่องเที่ยวกิจกรรมสนุกๆ กินอาหารอร่อยๆแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพที่ไหนอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสำหรับวันนี้ผมวรชาติสดศรีแล้วก็น้องบีมนะครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับไฮเปอร์พิกเซลบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่จ้าไฮเปอร์พิกเซลบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ครับ